โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นกระบองเพชรเต้นได้อัดเสียงได้ร้องเพลงได้อะไรประมาณนี้แหละนะเห็นเด็กๆเขาอยากได้อะนะก็เลยซื้อมาให้นะครับคืออย่างแรกเลยก็ต้องเอาไปชาร์จฐานนะแล้วก็เปิดสวิตช์ใช้งานข้างใต้นะครับจะมีอยู่2ปุ่มนะปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาสามารถอัดเสียงได้ด้วยนะแต่ต้องกดปุ่มนี้นะครับนี่กดให้มันค้างนะได้ยินเสียงปิ้นแล้วก็อัดเสียงพูดไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยนะแล้วจะพูดได้ไหนล่ะพูดพูดได้แล้วส่วนอีกปุ่มนึงก็จะเอาไว้เปิดเพลงนะครับเนี่ยคือเพลงรู้สึกว่าจะมีอยู่4เพลงนะมันจะสลับกันไปนะครับแต่เราต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะดิ้นได้ดิ้นแรงอ่ะไหนลองปิดสิแล้วเปิดใหม่คือถ้าปิดเปิดใหม่เพลงมันก็จะสลับกันไปนะครับคือรู้สึกว่าจะมีอยู่4เพลงนะดิ้นแรงอ่ะคือดิ้นซะจนฐานทะเยือนเลยอ่ะปิดสลับเพลงบ้างYo, yo, yo, yo. โอ้นี่ใช่ของเล่นเด็กจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะคือแบบเพลงก็จะมีประมาณนี้นะครับไหนลองอัดเสียงดูบ้างดิฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไงมันอัดเสียงได้ด้วยครับไหนลองเต้นดูบ้างสิเต้นดูบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองให้เด็กๆเล่นดูบ้างนะว่าเป็นยังไงนะผมไม่แน่ใจว่าใช่ของเล่นเด็กจริงหรือเปล่ากดค้างสิแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็คือเสียงมันก็ไม่ติดแล้ว Happy birthday to you Happy birthday to you อะไรทำไมมันร้องได้สั้นขนาดนี้อ่ะปกติต้องร้องยาวนี่ยาวให้ดูก่อนนะแล้วเป๊ะโอ้ยังนี้เหรอไหนลองเปลี่ยนเพลงหน่อยสิเปลี่ยนเพลงยังไงโอ้ตรงนี้เหรอโอ้เพลงมีเยอะนี่นาโอ้ยเพลงน่ากลัวไหมเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นกระบองเพชรโอ้เพราะว่ามันเป็นกระบองเพชรเพลงที่สมบูรณ์ยังเลยไหนไหนโอ้โอ้เพลงนี้ชอบไหมล่ะโอ้โอ้เพลงมีเยอะนี่นาแบบคิดว่ามีอยู่4เพลงซะอีกที่ไหนได้มีเยอะนี่ชุดนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นนะครับไปหาดูกันได้นะคือราคาพอประมาณคลิปหน้าก็กลับมาพบกันอีกใหม่นะครับ